ช้ำแหลบุญคุณความแคน้นเฉลิมทักษิณจาก IBC ถึงพักเพื่อไทยถึงขั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบหรือแค่ตบจูบ <N> ก็เป็นอันว่าลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณอาแขนต้อนรับวันอยู่บำรุงลูกชายสุดที่รักของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเข้าสังกัดพักพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยหลังเกิดเหตุความไม่พอใจจากกรณีที่วันโผล่ไปให้กำลังใจบิ๊กจ๊ดพลตำรวจโทรคำรณวิทูปกระจ่างในสมรภูมิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารจังหวัดปทุมธานี จนสร้างความไม่พอใจให้กับลูกอิงแผ่ทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและถูกเรียกไปตำหนิจากนั้นวันถึงกับหลังน้ำตาประกาศลาออกจากพักเพื่อไทยกลางไร้สดตามต่อด้วยพ่อเหลิมที่แสดงความไม่พอใจขั้นสุดพร้อมเรียกร้องให้ขับออกจากพักกันเลยทีเดียวในครั้งนั้นกูรูการเมืองวิเคราะ์ดรงกันว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่พอใจปฏิกิริยาที่ลูกอิงแสดงออกต่อลูกวันด้วยถือว่าตนเองคือผู้ที่ทําให้ทักษิณกลายเป็นเจ้าพ่อธุรกิจโทรคมนาคม จนต้องเปลี่ยนวลีอมตะของบิ๊กจัดที่ว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้เป็นมีวันนี้เพราะเหลิมให้เลยก็ว่าได้เพราะย้อนกลับไปสมัยที่ครอบครัวชินวัตรยังไม่มีอาณาจักรธุรกิจโทรคมนาคมที่ยิ่งใหญ่และยังไม่เข้าสู่เวทีการเมืองจนกลายเป็นครอบครัวที่ส่งอิทธิพลทางการเมืองเหมือนทุกวันนี้ร้อยตํารวจเอกเฉลิมกลายเป็นหนึ่งในบุคคลทางประวัติศาสตร์ของครอบครัวชินวัตรในยุคก่อร่างสร้างตัวด้วยเนื่องจากสัมปทานโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่บริษัทไอบของครอบครัวชินวัตรได้รับนั้น สมัยที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลอสอมอทคือร้อยตํารวจเอกเฉลิมโดยธุรกิจสัมปทานดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นการวางอิกก้อนแรกๆที่นำไปสู่ธุรกิจโทรคมนาคมและดาวเทียมในเวลาต่อมาวันนี้วันที่ยายไปซบลุงป้อมก็ประกาศย้ำอีกครั้งว่าอยากให้พักเพื่อไทยขับผู้เป็นพ่อจะได้มาร่วมง,งานกับพักพลังประชารัฐกันทั้งบ้านเพราะในวันที่ไปให้กำลังใจบิ๊กจ๊ดก็ไปกันทั้งบ้านเพียงแค่ไม่มีภาพออกมาเท่านั้น ที่ต้องขีดเส้นใต้ประการถัดมาก็คือวันบอกว่าจะไม่ตัดความสัมพันธ์กับตระกูลชินวัตรอย่างแน่นอนเพราะทั้งตระกูลชินวัตรและตระกูลอยู่บำรุงรู้จักกันมานานตนก็ยังคงให้ความเคารพนายทักศินอยู่เสมอซึ่งความจริงก็ไม่แปลกที่วันออกตัวลักษณะนั้นเพราะยังมีคนตระกูลอยู่บำรุงสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู่อีกสองคนคือกาโมนายอานวินอยู่บำรุงที่รั้งเก้าอี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนวรัตอยู่บำรุงสอก่อนองแขมขณะที่ในวันถัดมา ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแชร์เป็นฉากๆว่าผมเคยสร้างมนุษย์บางคนจากที่ไม่มีอะไรจนร่ำรวยร่ำรวยผมไม่อยากบอกชื่อแต่ทุกคนคงรู้ชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแต่หักเขาจะมาแค่อะไรผมแต่พร้อมดีเบตซึ่งตอนที่อยู่ต่างประเทศก็คุยกันตลอดไม่คุยกันก็ตอนที่กลับมาหากจะพูดว่าใครมีบุญคุณต่อกันไม่มีใครรู้แต่ผมรู้ฟ้าดินรู้นอกจากตนใครจะรู้ว่านายทักษิณเคยไปนั่งที่อสอมทไปเช่าวเวลา นอกจากตนใครจะรู้ว่าใครเป็นคนอนุมัติบริษัท IBC ให้นายทักษิณไม่มีใครมีบุญคุณต่อกันและที่พูดก็ไม่ได้เพื่อเอาบุญคุณแต่ถ้ามีการดีเบตจะสนุกและคนที่สุดจะทนกับลุงเหลิมก็ไม่ใช่ใครอื่นหากแต่เป็นหลานอิงที่ได้ลบร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกจากกลุ่มไลายของสสพักเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นนบจากนี้ต่อไปคงต้องติดตามกันว่าพักเพื่อไทยจะตัดสินใจขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกจากพักหรือไม่รวมถึงปฏิกิริยาโดยตรงจากทักษิณชินวัตร ว่าจะมีทีท่าอย่างไรถ้ว่าตอนจบอ่านไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดก็ได้เหมือนเมื่อครั้งก่อนๆที่ไปไม่ถึงขั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบและสุดท้ายก็เปลี่ยนใจมาเล่นบทตบจูทำเอากองเชียร์และกองแช่งหมดอารมณ์ไปตามๆกัน